มีกันบางครั้งพวกเขาพูดอย่างนี้ใช่หรือไม่ดังนั้นลูกทำงานรับใช้ใดตลอดเวลาเพื่อให้ชีวิตใหม่ในดวงวิญญาณรับดาดานั้นก็ได้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่และลูกก็ได้รับการอวยพรสำหรับเหล่านี้ทั้งหมดสำหรับชีวิตใหม่ตลอดเวลาลูกได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วใช่ไหมจะมีใครไหมที่ทั้งมีโชคและเต็มไปด้วยสมบัติของความสุขและมีสุขเนี่ยเป็นสุขอยู่เสมอกันกับลูกแม้กระทั่งในชีวิตที่เป็นเทพของลูกลูกก็ไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษของความใหม่นี้ดังนั้นโดยอัตโนมัติลูกได้รับการแสดงความยินดีและคำอวยพรจากบับดาดาในทุกๆขณะลูกจะฉลองปีใหม่หรือว่าลูกจะทำอะไรอื่นผู้คนในโลกร้องเพลงร่ายรำแล้วก็รับประทานบางสิ่งและลูกทำอะไรลูกก็ร้องเพลงร่ายรำอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ลูกร้องเพลงร่ายรำในทุกวินาทีและลูกก็รับประทานบราม่าโบเจนทุกวันลูกๆเป็นอยู่กับลูกเสมออมชันติ The great shanti ความยิ่งใหญ่ของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ศาสนาดั้งเดิมของชีวิตบราหมินความบริสุทธิ์เป็นศาสนาดั้งเดิมของชีวิตบราหมินการคิดถึงความบริสุทธิ์คือเป้าหมายและคุณสมบัติของชีวิตบราหมินศาสนานั่นคือวิธีปฏิบัติหลักของบราหมินคือความบริสุทธิ์สมบูรณ์ความบริสุทธิ์สมบูรณ์หมายถึงไม่มีร่องรอยน้อยนิดที่สุดของความไม่บริสุทธิ์ในความคิดหรือความฝันของลูกได้มีการจดจำกันมาถึงวิธีปฏิบัตินี้อย่าได้ทิ้งศาสนาของลูกต่อให้ลูกต้องตายก็ตามไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดต่อให้ลูกต้องสละละทิ้งอดทนเผชิญหรือต้องกล้าหาญเพื่อสิ่งใดสำหรับศาสนาของลูกหมายถึงเพื่อวิธีปฏิบัติของลูกลูกนั้นก็จะทำเช่นนั้นอย่างเป็นสุขและจะไม่ก้าวถอยหลังนะไม่ก้าวกลับหลัง
Om Shanti. Welcome. Om Shanti. So today is The greatness of purity. หัวข้อนะคะความยิ่งใหญ่ของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของชีวิตบราหมินOm Shanti, everyone. Om Shanti. ทุกคนสบายดีนะ We are getting so much treasures from Baba. เราได้รับสมบัติมากมายเลยค่ะจากบาบาฉันชอบเวลาบาบาบอกว่าเนื้องานรับใช้ของลูกในตอนนี้คืออะไรเพียงแต่ให้ความปรารถนาดีกับคนอื่นๆเท่านั้นเองฉันชอบมากๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของงานรับใช้อย่างใดแต่ว่าทุกคนนั้นน่ะก็จะเจอกันแล้วก็บอกว่าให้ความปรารถนาดีหน่อยให้ wishes หน่อยเนาะและนั่นเองอะค่ะป้าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สม่ำเสมอทุกความคิดทุกคำพูดนะคะเพียงแต่ให้ความปรารถนาดีก็เท่านั้นเองไม่ว่าสัญญาใดจะตามไม่ว่าธรรมชาติที่ดวงวิญญาณจะมีนะเป็นวิญญาณแบบไหนเป็นธรรมชาติแบบไหนก็ตามเราเป็นต้องทำอะไรล่ะเราก็เพียงแต่ให้ความปรารถนาดีแค่นั้นเองกับทุกๆคนเมื่อวานนี้เราก็คิดว่าความบริสุทธิ์นั้นนะคะเป็นความยิ่งใหญ่ทั้งวันเนาะดีดีเองก็คิดสำหรับเราแล้วอะความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นธรรมชาติมากและเป็นเวลาหลายต่อหลายปีนะคะที่เรามีชีวิตของความบริสุทธิ์ไม่ได้เข้าไปสู่ความไม่บริสุทธิ์นั้นแต่บาบาใช้คำว่าความบริสุทธิ์ที่และดังนั้นในการที่จะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่นั้นน่ะหมายถึงฉันนั้นไม่อาจที่จะคิดหรือทำการกระทำหรือมีปฏิสัมพันธ์ในวิธีการที่มันธรรมดาสามัญทั่วไปได้ถ้าใครบางคนพูดอะไรบางอย่างฉันก็ไม่ควรจะตอบโต้กลับไปแบบเดิมฉันเองก็ต้องเต็มไปด้วยความเคารพเต็มไปมีความสุภาพแล้วก็บอกว่าโอ้พูดถึงสิ่งต่างๆที่ดีงามทั้งหมดเนี่ยแล้วเราเองก็มีตัวอย่างของพ่อบรมาบางทีมาเตอร์แม่หรือพ่อไม่พอใจค่ะหรือโกรธเคืองกับอะไรบางอย่างทุกก็จะมาค่ะอยู่เบื้องหน้าบรมาบาบาจำได้เนาะมูลิพูดจบแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนอ่ะแล้วก็แบบพูดอะไรก็ไม่รู้นะแบบว่ากับบาบาค่ะพูดทุกอย่างเลยแล้วพอเขาเริ่มต้นพูดเนี่ยบาบาก็เรียกให้เข้ามาไกลๆแล้วก็บอกว่าลูกลูกโอเคไหมบางทีเขาอาจจะมีความขุ่นเคืองค่ะมีความยุ่งยากเนา
หรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วก็หงุดหงิดอ่ะเนื่องจากสิ่งนั้นแล้วก็คิดโอ้ไอ้สิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้นเป็นพระบาบาแน่ๆเลยเป็นเพราะความรู้เป็นเพราะว่าชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยแต่บาบาเองอ่ะพูดอย่างดีนะอ่อนหวานมากๆกับคนนั้นที่เองก็อยู่ที่นั่นแล้วฉันก็ตะลึงนะโอ้นี่เองอ่ะเรียกได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของความบริสุทธิ์ Because you will not have the thought. เพราะเราเองก็คงจะไม่ได้คิดหรอกว่าถ้าหากว่าโกรธน่ะแล้วก็ขจัดมันไปนะเอาออกไปซะหรือพูดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยให้ได้รู้เรื่องอ่ะเราก็จะแบบว่าไม่ได้ตอบรับอะไรในแบบนั้น so this way think about เมื่อคิดถึงสิ่งเนี้ยว่าเราเนี่ยนะคะตอบรับจากความบริสุทธิ์การตอบรับนั้นก็จะไม่ได้พูดแบบเดียวกันนะเขาโกรธมาเราก็จะพูดเขาไปด้วยความโกรธในดวงวิญญาณที่อยู่ในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณเนี้ยwhich we will take later on when we say all vice we say viceless and all เราพูดว่าปราศจากกิเลสแล้วก็เต็มไปด้วยทุกคุณธรรม so that we see with the virtues แล้วด้วยคุณธรรมอ่ะที่ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมาจากความบริสุทธิ์ and those virtues will be proper แล้วคุณธรรมเหล่านั้นนะคะThat's why Baba talks about loveful and loveful. บาบาถึงได้พูดว่าเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็กดเกณฑ์จริงจังเนาะในเวลาเดียวกันก็สดชื่นแจ่มใสบาบาเองก็อธิบายสิ่งเนี้ยให้กับเรา So it's not just we are thinking. ไม่ใช่ว่าเอาเราคิดนะแต่ว่าสังเกตการณ์และในเวลาเดียวกันภายในเนี่ยค่ะก็มีการเช็คด้วยตรวจสอบด้วยบาบาแปลว่าอะไรอ่ะเมื่อบาบาบอกว่าเป็นความบริสุทธิ์สมบูรณ์หรือบาบาพูดถึงความยิ่งใหญ่เพราะว่าเราทั้งหมดนะคะเหมือนเราทำงานเนอะสังเกตการตัวเองทำไมเราถึงเอากันบ้านมาทำเพื่อที่เราจะได้สามารถให้ความใส่ใจแล้วก็สังเกตการแล้วก็มองดูชาร์ตของตัวเองแล้วมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในวันพรุ่งนี้ค่ะความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นศาสนาของตนเองคำว่าศาสนาเนี่ยทรงพลังนะ And for protection of one's religion. และเพื่อเป็นการปกป้องศาสนาของเราเนาะเราก็ทำทุกๆสิ่งละค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าศาสนาของฉันนั้นคือความบริสุทธิ์ฉันก็จะปกป้องมันมันอาจจะมีการสละละทิ้งบางประการเธออาจจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างหรือต้องอดทนกับอะไรบางเรื่อง Sometimes you have to face certain things บางทีเราอาจจะต้องเผชิญหน้าเราเองก็จะทำสิ่งนั้นน่ะเพื่อที่จะเก็บหรือคงความบริสุทธิ์ของเราเอาไว้ฉันคิดว่าเรามาถึงศาสนาของตัวเราเองค่ะความบริสุทธิ์ของศาสนาของตนเองอ่ะดีดี้เองก็คิดเพิ่มเติมนะคะคิดถึงเรื่องของทัศนคติเนาะอย่างละเอียดอ่อนมากๆคนนั้นคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นคนนี้ไม่มีวันเปลี่ยนหรอกเขาก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดแหละมันจริงๆแล้วมันก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะดาดี้ของเราเคยบอกกับเราว่าแบบนี้มันไม่ใช่พร Blessings, huh? yes. พรก็คือใช่เนาะเธอทำได้อะ Very soon you will be able to change. ในไม่ช้าเธอก็จะเปลี่ยนบาบาจะช่วยเ
So when there are purity, ดังนั้นเมื่อมีความบริสุทธิ์หรือเมื่อมีความบริสุทธิ์เนี่ยไม่ว่าถ้อยคำใดก็ตามที่เราพูดกับคนอื่นๆก็จะนำพลังนำความสงบไปให้เนาะอย่าได้เก็บสิ่งไหนเอาไว้เก็บหมายถึงความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะต่อใครเอาไว้ในตัวเองฉันสังเกตเห็นว่าถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่ายินดีเท่าไหร่เนี่ย so that stays with the soul. สิ่งนั้นมันก็จะคงอยู่กับดวงวิญญาณดังนั้นครั้งถัดไปเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันเราก็จะเกิดความกลัวนะ like that, มันอาจจะเป็นแบบนี้ไหมมันจะขึ้นอย่างนั้นไหมมันก็จะมีความสงสัยมีคำถามมีความกลัวอย่างมากมายเราจดจำบาบาไปเชิญสิ่งนั้นเราก็จะไม่ได้พบว่ามันเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นในแบบเดิมอะค่ะดังนั้นฉันก็คิดนะว่าความกลัวความทรมานของฉันทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะฉันเก็บหรือว่าเก็บประสบการณ์ที่ฉันเคยเจอมาในครั้งคราวก่อนหากฉันไม่ทิ้งมันไปอ่ะฉันบอกโอเคนะค่อยดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นประสบการณ์มันก็จะต่างไปเลยนั่นแหละสิ่งนี้ก็จะอยู่กับฉันดังนั้นประสบการณ์ของเราสถานการณ์ต่างๆสภาวะแวดล้อมต่างๆมันจะยังคงตกค้างอยู่ในทัศนคติค่ะฉันเองอ่ะก็ได้รับการมอบหมายงานให้ไปยังประเทศใหม่ๆมันก็บอกว่าโอ้มันมีความก้าวร้าวมามากมายมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายที่ฉันต้องไปฉันก็ไปเนาะแต่ฉันก็บอกว่าคนแบบน่ารักมากเลยให้ความเคารพมากเลยให้ความร่วมมือมากๆด้วยมันก็คือการปกป้องนะBeing sisters, they just felt, oh, they have to protect. They have to help. แล้วพอเป็นซิสเตอร์ค่ะเป็นผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องช่วยเหลือเขาต้องปกป้องแต่บางทีเราก็เอาเหมือนแบบเอารอยประทับอะไรบางอย่างไปแต่นั่นเองอะค่ะก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วเมื่อเราอะแบกเอาไอ้รอยประทับแบบนั้นมากับเราเราก็จะเริ่มต้นมองดูผู้คนชุมชนหรือแม้กระทั่งศาสนาเชื้อชาติเหล่านั้นนะเราก็จะเริ่มต้นมองดูทั้งหมดเหล่านั้นน่ะ So I think that impressions from the past ฉันคิดว่ารอยประทับจากอดีตจะไม่อนุญาตให้เรามีสายตาที่บริสุทธิ์ได้เราจะเห็นนะนะคะว่าเออมันเกิดขึ้นจริงๆครั้งก่อนเนี่ยคนนี้ทำแบบนี้ตอนนี้ฉันก็มองดูคนนั้นอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นลบอย่างแรงมากๆได้ด้วยถ้าฉันเก็บความปรารถนาดีเอาไว้ที่บาบาบอกความรู้สึกที่บริสุทธิ์ไว้แล้วก็สังเกตการคนคนนั้นน่ะความคิดทัศนคติของเราที่บริสุทธิ์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ใครบางคนเกิดความคิดนะอยากจะทำร้ายเราทำให้เราเจ็บปวดหรือเสียใจอะแต่ว่าเรามีไวเบรชั่นที่บริสุทธิ์มีความรู้สึกของความปรารถนาดีเมื่อใครคนนั้นมาถึงการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
ตอนหลังบอกว่าโอ้ตอนที่ฉันมาตอนแรกตั้งใจพูดสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่แล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากทำเนาะไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยค่ะ priority เนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นธรรมชาติของดวงวิญญาณแล้วก็มีพลังในความบริสุทธิ์นั้นมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังด้วยดังนั้นในทัศนคติของเราในดริสติของเราแล้วก็ให้ความใส่ใจค่ะอย่าได้ปล่อยให้ความไม่บริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์ของอดีตนะความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ของอดีตเนี่ยปรากฏขึ้นมาในความทรงจำของเราได้เพียงแต่ปล่อยวางเนาะนั่นเป็นอดีตนะมันก็เกิดไปแล้วก็อย่าได้แบกมันไปด้วยกับตัวเราเองบาบาบอกว่าเราอาจจะต้องอดทนอาจจะต้องทิ้งแต่ว่าความบริสุทธิ์คือศาสนาที่บริสุทธิ์ดังนั้นคงสิ่งนั้นเอาไว้เราก็จะพิจารณาสิ่งนี้นะคะแล้วก็มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นมากขนาดไหนที่พออดีตเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับผู้คนสถานการณ์หรืออดีตของตัวเราเองก็ตามคราวที่แล้วทำไม่ได้นะเนาะคราวนี้ฉันก็จะทำเพราะฉันทำไม่ได้เห็นไหมมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับความอ่อนแอน่ะมีหลายต่อหลายสถานการณ์นะแต่เช้าตรู่ค่ะจนถึงตอนเย็นเราเองก็จะพิจารณาเพื่อที่จะคงความบริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างเป็นศาสนาดั้งเดิมของเราไว้ Om Shanti Om Shanti Sister Mohini Om Shanti Om Shanti Family of Parivar Abhyakti Parivar It's สวัสดีครอบครัวอาวัติปริวารเป็นเรื่องดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันบูมิแบนอาสก์มีทูพรีเซนท์ทูยูเดอะชาร์ตขอให้ฉันได้แบบว่าเอาชาร์ตเนี่ยให้ดูชาร์ตที่ถูกต้องแม่นยำนะคะแบบพูดถึงเอาไว้ดูรีวิววันอาทิตย์ก็อยากจะพาเข้าไปดูเรื่องราวของชาร์ตค่ะ And then tomorrow we could go into more discussions. So what I want you to do ไปเข้าไปสู่ discussion เนาะ have all the clarifications you may need. ความการทำให้กระจ่างเกี่ยวกับมูลีของบาบานะคะแล้วก็ให้แน่ใจว่าคำถามทั้งหมดนั้นน่ะได้รับคำตอบแล้วก็มีความกระจ่างค่ะว่าชาร์ตคืออะไรชาร์ตนี้เชื่อมโยงกับเดือนนี้คุณธรรมของความบริสุทธิ์เนาะพื้นฐานเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกันกับความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์พูดถึงชาร์ตที่พูดถึงการฝึกฝนนะคะความถูกต้องแม่นยำในการมีชาร์ตบาบอกว่ามันเป็นพรที่จะทำให้เรานั้นสันสกาของเรานั้นเป็นธรรมชาติอย่าได้ไม่ระมัดระวังเมื่อบาบานั้นได้ให้พรอะไรบางอย่างกับเราเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะพลาดโอกาสบาบานั้นให้โอกาสในการให้ทำชาร์ตนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าที่โมหินีเสนอแนะให้ทำ30 วันนะคะเราก็จะเริ่มต้นถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมี 2-3 วันเนาะที่เราจะจบสิ้นเพ่งรวมอยู่กับความพอใจนะคะดังนั้นบาบาขอเราที่จะให้มีประสบการณ์กับความพอใจ3ประเภทที่เราจะต้องมีค่าแต่การได้รับสิ่งนั้นอันดับแรกก็คือว่าตัวเองนั้นพอใจมาบอกกับเราก็คือว่า
ให้เราเป็นผู้สังเกตการที่ละวางตัวเราเองแล้วก็เช็คตนเองคำถามที่เราต้องถามก็คือฉันพอใจไหมกับการทำชาร์ตของฉันด้วยหัวใจที่จริงแท้และจิตใจที่แท้นั้นถึงความถูกต้องเรื่องยากของการเก็บชาร์ตฉันทำด้วยจิตใจและหัวใจที่จริงแท้หรือไม่นั้นอีกหนึ่งระดับนะคะกับตนเองกำลังพูดว่าในชีวิตรามีเนี่ยหลายสถานการณ์จะมาผ่านผู้คนผ่านธรรมชาติผ่านมายาผ่านสิ่งสกาของตนเองแต่เราต้องเก็บสำนึกภายในของเราค่ะแล้วก็ตัวตนดั้งเดิมของเราค่ะในการจะเก็บสิ่งนั้นเอาไว้อ่ะมันก็จะช่วยเราให้เอาชนะอิทธิพลที่เราเผชิญหน้าสถานการณ์ที่เราเจอในตลอดทั้งวันวิธีการที่มันจะทำงานนั้นก็คือมันราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันอยู่ในสภาพที่มีคุณธรรมไอ้สิ่งนี้ค่ะผ่านได้หัวใจและจิตใจของเราเมื่อเราสังเกตการทั้งวันกับสถานการณ์ต่างๆนั้นกลางคืนเนี่ยในชาร์ตเนี่ยฉันเองก็ต้องตอบคำถามนี้ฉันมีประสบการณ์กับความปั่นป่วนใดจากสถานการณ์ที่ฉันเผชิญไหมในระหว่างวันในความคิดของฉันหรือว่าฉันอยู่อย่างพอใจไหมกับจิตใจที่จริงแท้และหัวใจที่จริงแท้นี่คือคำถามที่เราเองนั่นนะคะต้องตอบกับตนเองเนาะอันที่สองคือจะเข้าไปสู่ในรายละเอียดนะคะพ่อนั้นพอใจสบายเน้นย้ำอ่ะในทั้งปีกับวิธีการที่ถูกต้องของการจดจำและลึกถึงและบาบาก็ถามขอให้เราตรวจสอบว่าชาร์ตของฉันถูกต้องตามวิธีการของการจดจำและลึกถึงที่ถูกต้องมันย้ำไหมในความคิดคำพูดในการกระทำและความสัมพันธ์ของตัวฉันบาบาบอกว่าขอให้การจดจาริกแสวงบุญของการจดจำและลึกถึงนั้นง่ายดายทรงพลังเพราะว่าการจดจำบาบาอย่างง่ายดายและทรงพลังนั้นจะให้ประสบการณ์สองเท่ากับเราในด้านหนึ่งประสบการณ์นั้นเป็นเหมือนกับไฟถ้าโยคะเป็นเหมือนกับไฟทำงานของการเผาอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งในด้านหนึ่งการจดจำและลึกถึงความสุขนะนะสิ่งที่ไฟอยากให้เรามีถ้าหากว่าเราได้จดจำอย่างถูกต้องเราก็จะมีประสบการณ์นี้คือมีความสุขนะคะนั่นเราก็เก็บสิ่งนี้นะในระดับอเมริกเวลาขอให้ฉันมีการจดจำที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็เข้าใจยิ่งฉันคิดถึงมันมากขนาดไหนใคร่ครวญกับมันมากแค่ไหนฉันเข้าไปใกล้กับบาบาได้มากขึ้นและสิ่งนั้นเนี่ยการเข้าใกล้บาบาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นจริงสำหรับฉันมีสองคำถามที่บาบานั้นน่ะพอใจกับเราไม่ใช่ฉันพอใจกับบาบามากที่แต่พ่อนั้นน่ะพอใจกับฉันและการจดจำที่ฉันมีถูกต้องถามที่ถามนะคะฉันมีความกระตือรือร้นและความรักที่ลึกล้ำที่จะอยู่ในการจดจำบาบาไหมถามที่สองในการเขียนชาร์ตฉันเก็บเป้าหมายของการมีการจดจำที่ถูกต้องอย่างกระจ่างในสำนึกของฉันในระดับของความคิดคำพูดการกระทำและความสัมพันธ์ของฉันหรือไม่บาบาบอกให้ตรวจสอบค่ะเปอร์เซ็นต์สมมติว่าฉันมี10ตลอดทั้งวันในสำนึกแต่ว่าฉันมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีสมดุลไหมในแง่ของคุณภาพ
ในระดับของสำนึกของฉันแต่ในระดับของการฝึกฝนเนี่ยมันพอๆกันไหมบางทีเรามีสำนึกรู้ที่สวยงามนะแต่เรากลับไม่ได้เอาไปฝึกเปอร์เซ็นต์ในสำนึกก็ดีแต่ว่าในการทำกลับไม่ทำเลยบาบาก็เลยอยากให้เราได้มีการสมดุลค่ะในความคิดของเราในสำนึกรู้นะคะแล้วก็ในการกระทำด้วยบาบาเองแล้วก็อันถัดมาครอบครัวพอใจกับฉันไหมบาบาเองกล่าวว่ามันเรียบง่ายมากเลยนะแล้วมันก็สวยงามมากครอบครัวบราหมินพอใจกับฉันไหมความพอใจอยู่กี่ระดับเนาะเพราะเขามองหาสิ่งไหนเขามองหาเพื่อที่จะมองดูความพอใจการมีความสัมพันธ์กับฉันไหมเขาพอใจกับชีวิตโยคีที่สูงส่งไหมอะไรบางอย่างที่สวยงามนะคะไม่ว่าฉันจะพูดดีขนาดไหนเนาะหรืออยู่กับบาบามาสวยงามยังไงก็ตามอะและคนอื่นน่ะมีคำใหม่ในการกระทำของฉันในสันสกาของฉันไหมเมื่อฉันมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและอันถัดมาค่ะฉันมีประสบการณ์ของความสุขของความสำเร็จไหมในแง่ของครอบครัวนั้นพอใจกับฉันไหมนี่เองก็จะเป็นการให้พรด้วยนะคะของความพอใจกับคนอื่นเป็นการให้ความพอใจกับคนอื่นด้วยก็จะลงไปสู่รายละเอียดเนาะวิธีที่จะอธิบายในทั้ง3ระดับนะคะความพอใจAnd I know you have a chart, but just attempt doing it tonight, and then tomorrow come. แล้วก็ลองทำดูค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ถามต่อนะคะ And the blessing from Baba is it will become something very natural. Now, แล้วการจดจำบาบาจะเป็นอะไรบางอย่างที่ง่ายได้ในเดือนสิงหาเนี่ยค่ะ Really, do it as a commitment. เขาอยากขอให้เราได้มีการผูกมัดตัวเองจริงๆกับสิ่งที่ดาดี้ได้นำเข้ามาก็คือรักชบันดันเนาะเป็นเดือนของความบริสุทธิ์ที่เราควรจะได้รับ3ประกาศนียบัตรของความพอใจนี้ในเดือนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็โชว์บาบาเนื้ออาจจะเห็นในวัยอยู่ข้างหลังฉันมองดูในดวงตาของท่านนะคะโอมชันตีโอเคนะคะเราอยู่ในการจดจำบาบาด้วยกันOm Shanti. Thank you very much. Om Shanti. Sister Kadri, for taking your time out and coming to Avikti Parivar and explaining the chart. And I'm sure everyone will be able to do it and take maximum benefit. So we have sent out already.